เตรียมตัวไปม็อบไปม็อบต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันนี้ไปม็อบจะต้องเตรียมตัวอย่างไรคงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมีคำแนะนำที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆแล้วมีคนไปเขียนเป็นการ์ตูนน่าสนใจทีเดียวแน่นอนเตรียมตัวดีมีชัยไปฝ่าครึ่งไม่ต้องตกใจในสถานการณ์ต่างๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอนำเทคนิคการเตรียมตัวมาเล่าสู่กันฟังและหวังว่าบรรดาน้องๆหนูๆที่ไปม็อบวันนี้คงเตรียมตัวได้เรียบร้อยทำให้มันจบในรุ่นของเราวันนี้ชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอแนะนำการเตรียมตัวทริปการเตรียมตัวก่อนไปม็อบก่อนไปม็อบต้องเตรียมตัวเตรียมให้พร้อมเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นม็อบมุ้งมิ้งนะจ๊ะเรื่องแรกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการแต่งตัวการแต่งตัวต้องเคลื่อนที่สะดวกบรรดาเครื่องประดับต่างๆไม่จำเป็นเอาไว้ที่บ้านและแนะนำว่าให้ใส่หมวกหน้ากากอนามัยไม่แนะนำให้ใส่คอนแทคเลนส์ถ้าสายตาสั้นให้ใส่แว่นสายตามัดผมให้เรียบร้อยปิดรอยสักต่างๆใส่เสื้อสีเข้มควรเป็นเสื้อแขนยาวและเขียนช่องทางการติดต่อฉุกเฉินไว้ที่ตัวเช่นบริเวณแขนควรเป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวรองเท้าควรเป็นรองเท้าที่เคลื่อนที่ได้สะดวกและต้องเช็คให้ดีว่าผูกรองเท้าเรียบร้อยแล้วนั่นคือการแต่งตัวหรือบางคนอาจจะเพิ่มเติมว่าจะเพ้นหน้าให้เป็นสีสันแต่มีข้อดีคือมันทำให้จดจำเรายากและอย่าลืมพาเพื่อนไปด้วยนะสิ่งที่ควรติดตัวไปม็อบมีอะไรบ้างผ้าเช็ดหน้าไว้ซับเหงื่อเจลล้างมืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นพลาสเตอร์ปิดแผลเบตาดีนและที่ขาดไม่ได้เพราะกองทัพเดินด้วยท้องคือน้ำดื่มและอาหารที่ทานง่ายเป็นต้นว่าขนมปังกล้วยสแน็คต่างๆและอย่าลืมเงินสดเล็กน้อยที่ต้องติดตัวอย่าเอาไปเยอะนะจ๊ะบัตรประชาชนขาดไม่ได้เพราะว่าแน่นอนคงต้องถูกตรวจในบางจุดบางที่สำหรับเครื่องมือสื่อสารต้องตั้งรหัสป้องกันเบื้องต้นรวมถึงลบข้อมูลข้อความต่างๆที่อาจมีผลเมื่อถูกตรวจค้นข้อมูลที่พาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูงถึงเขาคนนั้นที่สำราญบานทะลุต้องลบออกภาพต่างๆที่อาจจะหมิ่นเมควรต้องตรวจสอบก่อนเข้าร่วมม็อบลบทิ้งหรือเซฟไว้ในที่อื่นเพราะบางครั้งเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์อาจตกหล่นสูญหายและมันมีภาพและเราเป็นเจ้าของอาจอันตรายและสิ่งที่ห้ามนำไปม็อบคือวัตถุต่างๆที่อาจถูกตั้งข้อหาว่าเป็นอาวุธพวกสิ่งที่แหลมคมต่างๆต้องไม่เอาไปสิ่งสำคัญคือเครื่องประดับของมีค่าไม่ควรนำไปม็อบนี่คือเบื้องต้นเบสิกที่สุดสำหรับการไปม็อบย้ำอีกครั้งการแต่งตัวต้องเน้นให้เครื่องที่สะดวกปิดบังร่างกายให้มิดชิดเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าที่กระชับเช็คเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆที่จะติดตัวไปต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แนะนำให้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาสั้นให้ใช้แว่นสายตาและอย่าลืมหน้ากากอนามัยมัดผมให้เรียบร้อยปิดรอยสักต่างๆในร่างกายใช้พลาสเตอร์ปิดบังสำหรับสิ่งของที่ต้องนำติดไปไว้ในเป้หลังได้แ
จลล้างมือพลาสเตอร์ปิดแผลน้ำดื่มอาหารรองท้องผลไม้เช่นกล้วยสแน็คขนมปังเครื่องมือสื่อสารต้องตั้งรหัสป้องกันตนเองรวมถึงลบข้อความลบรูปภาพที่อาจหมิ่นเมต่อการถูกตั้งข้อหาอาวุธต่างๆห้ามนำไปในม็อบมิฉะนั้นเวลาถูกตรวจค้นอาจจะถูกตั้งข้อหาบัตรประชาชนอย่าลืมเงินสดเล็กน้อยของมีค่าไม่ควรนำไปและที่ลืมไม่ได้คือป้ายประท้วงเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญอย่าลืมพาเพื่อนไปด้วยนะจ๊ะแบตเตอรี่สำรองอย่าลืมถ้าจำเป็นถ้าคนที่ชอบไลฟ์สดเหตุการณ์ต่างๆนี่คือการเตรียมตัวเบื้องต้นหากใครที่มีเพื่อนไปร่วมกันในม็อบอย่าลืมนัดจุดนัดพบเวลามีเหตุการณ์สำคัญให้บอกจุดนัดพบต่างๆที่ห่างไกลจากม็อบเล็กน้อยเพื่อจะได้มูฟไปในจุดต่อไปนี่คือเทคนิคเบื้องต้นของการไปม็อบของคนที่เคยเป็นเหมือนพวกหนูๆมาก่อนนะจ๊ะต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งย้ำอีกครั้งต้องกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญและควรแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบเพื่อร่วมกันรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวไปม็อบอย่างไรอันหนึ่งการแชร์การไลค์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาสำคัญเยี่ยงนี้เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาท